รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเมนูของเราในวันนี้คือกะละแมกะละแมของเราวันนี้มี2รสเป็นรสกาแฟกับรสชาไทยขั้นตอนการทำกะละแมของเราเนี่ยนานาจะทำเป็นกะละแมกาแฟที่จะทำเป็นกะละแมชาไทยแต่เราจะมาทานด้วยกันได้ที่ใส่ถุงเดียวกันได้เวลากินกะละแมของเราสองคนก็จะได้กินทั้งกะละแมชาไทยกับกะละแมกาแฟของเขาเรียกว่าทูโทนสองรสสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆระหว่างพ่อกับลูกพี่กับน้องครับผมโดยที่ก่อนจะทำอาหารเนี่ยนะคะเราก็จะมีเกมเล่นสนุกๆ กันคือเล่นเกมเสร็จแล้วใครก็ตามที่แพ้ในเกมนั้นจะต้องเป็นคนทำอาหารคนชนะจะมีสิทธิ์สั่ง 100%เฮ้ยผมว่าหลังๆมานี่120แล้วนะครับพูดถึงเกมในวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าสนุกขนาดไหนมามาโปรดิวเซอร์บอกว่าเกมวันนี้ชื่อไข่มหัศจรรย์ครับแล้วเป็นเกมที่เข้าทางเท็ดดี้สุดๆเฮ้ยอย่าพูดไปเพราะเป็นเกมที่มากับดวงล้วนไม่ใช่เกมที่แค่ความสามารถก็หวังว่าวันนี้คุณเท็ดดี้จะดวงดีนะครับเรายังไม่รู้เลยนะว่าไข่มหัศจรรย์เนี่ยมหัศจรรย์ยังไงเราเล่นยังไงเอาละครับเกมไข่มหัศจรรย์มีกติกาเล่นก็คือให้ตักไข่มาคนละหนึ่งฟองโดยใช้ภาชนะที่ตัวเองทำการสุ่มเลือกมาใครที่ตักได้ไข่ต้มคนนั้นจะเป็นผู้ชนะทันทีครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือสุกใครคือต้มอ่ะอย่าให้ตอบโอ้แต่ว่าต้องเลือกวัสดุก่อนที่จะใช้ตักไข่เบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สามอ่ะขอที่สุดขอที่สุดใครเลือกใครเลือกอ่ะโถนฝั่งที่สุดไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหรือเปล่าเท็ดดี้อ่ะคุณตักก่อนเลยเบอร์หนึ่งอ่ะผมให้เกียรติคุณไม่ต้องมีเกมอะไรนอกจากใช้ช้อนตักนะเอานะอุ๊ยฟังจากเสียงเอาปิงปองแทนได้ไหมครับกี่งานไหมอ่ะมึงเล่นก็เลยแกมอ่ะเฮ้ยอันน่ะฟังเสียงดูดิอ่ะโถเท็ดดี้พอแล้วเขาอันเดียวแถมเอามาเพื่อคือเราก็ตอกไข่เลยใช่ไหมครับตอกเลยค่ะคือถ้าเป็นไข่ต้มแล้วคือยังไงนะชนะไข่ต้มชนะผมไม่ได้ยินเสียงไข่แดงเคลื่อนไหวเลยเราได้ยินเสียงไข่แดงเคลื่อนไหวพร้อมมาตอกพร้อมกันหนึ่งสองสามThank you.
ือว่าฟองนี้จะเป็นไข่ต้มนะมาลุ้นกันดีกว่าครับแล้วคือยังไงหรอแพ้แล้วครับกูแล้วทำไงอ่ะช่วยกันหรอทำด้วยกันทำด้วยกันอ๋อตัวไม่ทันกูไม่คุ้นชินเลยเออโหยแพ้ทั้งคู่ก็ต้องช่วยกันทำแล้วล่ะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาไปทำไข่เจียวนะเมนูวันนี้ขอเสนอกะละแหม่ขนมไทยโบราณที่ใช้วิธีการกวนมีรสชาติหอมหวานสามารถทำได้หลากหลายรสชาติแล้ววันนี้จะมีการปรับรสชาติให้เข้ากับของหวานที่นิยมทานกันในปัจจุบันจะเป็นรสชาติอะไรนั้นและมีวิธีการทำอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับอ่ะเมนูของเราในวันนี้คือกะละแหม่ใช่ถูกไหมครับเราแพ้ด้วยกันเราต้องทำด้วยกันเราแบ่งกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคครับกะละแมของเราวันนี้มีสองรสเป็นรสกาแฟแล้วของผมรสอะไรกับรสชาไทยอ๋อคุณจะเลือกหรือยังไงเล่นเกมอีกไหมล่ะพอแล้ว เดี๋ยวแพ้อีกวันนี้ดวงไม่ค่อยดีชาไทยแล้วกันอ่ะงั้นเราทำกาแฟโอเคครับเราจะมาทำพร้อมๆกันได้ครับส่วนผสมคล้ายกันมากคล้ายกันมากแป้งข้าวเหนียวก่อนค่ะของคุณกาแฟใช่ไหมใช่แป้งข้าวเหนียวกาแฟนี้เราใช้กาแฟผงสำเร็จรูปนะนี่ของผมโอเคเดี๋ยวเราอธิบายขั้นตอนครับขั้นตอนการทำกะละแมของเราเนี่ยนานาจะทำเป็นกะละแมกาแฟครับพี่จะทำเป็นกะละแมชาไทยแต่เราจะมาทานด้วยกันได้คือใส่ถุงเดียวกันได้เวลากินกะละแมของเราสองคนก็จะได้กินทั้งกะละแมชาไทยกับกะละแมกาแฟพร้อมๆกันเขาเรียกว่าทูโทนสองรสอ่ะวิธีการทำง่ายนิดเดียวเราเอาแป้งข้าวเหนียวนานาใส่กาแฟเทดดี้ใส่น้ำชาไทยครับแล้วก็ใส่กะทินะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% คนผสมให้เข้ากันพักไว้ครับในกระทะของเราจะใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราเป็นคาราเมลแล้วเราค่อยใส่เจ้าแป้งข้าวเหนียวกับกะทิที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะผัดจนกระทั่งข้นแล้วก็เติมกะทิไปอีกรอบจากนั้นใส่ถั่วตามชอบแล้วก็เสิร์ฟได้เลยที่แบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตฮิตตามงานวัดงานตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยนุ่มอร่อยอร่อยทำง่ายมากมากมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะครับอ่ะขั้นตอนแรกแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะครับนานาใส่เป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะอ่ะของผมเป็นชาไทยนะครับชงเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับผมน้ำเยอะกว่าดิถ้าอย่างนี้คุณก็จะเคี่ยวนานกว่านานาใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะหมดขวดเล็กเลยนะครับของผมรสชาไทยก็ใส่อัมพวากะทิ 100% เหมือนกันนะครับแม่หอมกะทิสุดๆแน่นอนนะครับอ่ะจากนั้นคนให้เข้ากันเดี๋ยวก็พักไว โอเคครับเข้ากันละอ่ะหลังจากที่ผสมทุกอย่างรวมกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อขั้นตอนการทำคือเราจะต้องเคี่ยวตัวมิตรผลปี๊บเนี่ยให้เขาเป็นละลายคล้ายคาราเมลเลยใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยสีสวยมากดูสิแล้วเขาหวานหอมกำลังดีด้วยครับยังไงต่อครับอาจารย์นานาเคี่ยวจนกระทั่งเขาเป็นคาราเมลค่ะคือสีเข้มขึ้นนิดนึงเอาละครับอันนี้คือมิตรผลปี๊บของเรานะครับที่ตั้งไฟกับน้ำเปล่านะฮะอันนี้สังเกตคือเขาฟูขึ้นมาเลยแล้วสีของเขาเนี่ยจากเหลืองๆส้มๆเมื่อกี้อันนี้เริ่มน้ำตาลนะได้แบบนี้ปุ๊บผมก็จะนำส่วนผสมที่เป็นแป้งข้าวเหนียวกับชาไทยแล้วก็อัมพวากะทิ 100% ใส่ลงไปผสมเลยนะครับ